ันยองชิงกระเดินสวัสดีครับพบกับ Art of Portrait Art กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำ Q&A กันนั่นเองนะครับเราจะมาตอบปัญหาข้องใจของเพื่อนๆนะใครถามอะไรมาเราก็จะมาตอบเนาะซึ่งเราก็คาดคำถามมาแล้วนะครับรู้สึกว่า EP นี้ก็จะมีคำถามเยอะเหมือนกันเนาะใครที่อยากถามใน EP หน้านะฮะอยากถามในวิดีโอ Q&A เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เท่านั้นนะฮะในวิดีโอนี้เท่านั้นนะคะถ้าไปวิดีโออื่นหรือคลิปอื่นหรือ EP อื่นเนี่ยเราก็จะตอบเป็นคอมเมนต์ให้นั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าไปถามในคลิปอื่นนะจ๊ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเพราะว่าคำถามเยอะมันจะได้ไม่แบบยืดยาวเกินไปนะก็สำหรับคลิปที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนๆถามมาเยอะมากไม่ใช่แค่คลิปที่แล้วอย่างเดียวนะทุกคนทุกคลิปที่เราลงไปจะมีเพื่อนมาถามว่าพี่คะได้ไปคอมเมนต์วันไหมคะกดแบตวันละวันใช่ไหมคะพี่คะกดแบตวันละวันได้ไหมคะว่าไม่ได้เป็นเนี่ยค่ะไม่ได้ไปค่ะกดไม่ทันค่ะเข้าใจไหมคะกดไม่ทันทุกคนอย่ามาซ้ำเติมว่าเราไม่ได้ไปก็จะไม่มาถามกันอย่างนี้แล้วมันจะทำยังไงล่ะจิตใจฉันจะอยู่ตรงไหนทุกคนทุกคนเราเศร้ามากที่แบบไม่ได้ไปคอนอ่ะเพราะเรากดบัตรไม่ทันเราก็พยายามหาบัตรในทวิตเตอร์นะเว้ยแต่แบบแกอัพขนาดเนี้ยไปเกาหลีเถอะแกจะไปรักษาโรคเหรอแกจะไปซื้อไตเงี้ยไม่มีไตเอาไตขาดไปแล้วเลยอยากไปนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีบัตรที่จะไปนะฮะทุกคนเรียนท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่อยากจะสนับสนุนให้น้องไปคอนหรือสนับสนุนให้น้องถ้าให้ทำคลิปเกี่ยวกับไปคอนถ่ายวิดีโอเก็บบรรยากาศภายในงานมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะแล้วก็ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นบัตรแพงก็ได้บัตรถูกก็ได้นะบัตรสปอนเซอร์ก็ได้นะก็ใครอยากสนับสนุนน้องก็สามารถสนับสนุนน้องได้นะสามารถทักมาได้ใน LINE หรือว่าใน Gmail ก็ได้หรือ IG ก็ได้หรือแฟนเพจก็ได้ก็เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดีถ้าหากว่าอยากให้น้องทำคลิปวิดีโอหรือว่าทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแบรนด์ให้ก็สามารถบอกน้องได้น้องก็ทำมาให้นะไม่ต้องค่าจ้างอะไรขอแค่บัตรคอนก็พอแล้วนั่นเองนะครับนะคะก็สนับสนุนกันได้นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตั้งแต่คำถามแรกนะครับคำถามแรกนะฮะมาจาก I am การนะครับอ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดเราขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะจ๊ะทุกคนถามมาว่าพี่เคยเครียดกับการเรียนมากๆไหมคะแล้วพี่มีวิธีทำให้หายเครียดยังไงจริงมันก็มีมากแหละที่เครียดนะทุกคนเพราะว่าเรียนมันค่อนข้างใช้สมองเยอะนะทุกคนวิธีแก้ของเราก็คือทำจิตใจให้สงบท่องนโมตัสสะไม่ใช่ฟังเพลงคิดอะไรเพลินๆฟังเพลงแล้วก็นั่งเหม่อลอยทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่สุดแหละทุกคนแล้วก็มีอะไรมาติดด้วยนะฮะต่อไปถามมาจากจอนอันเดอร์สกอร์ JM นะครับถามว่าพี่คะถ้าเวลาที่เพื่อนเราจะไปเรียนที่อื่นแล้วเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกับเรามากพี่จะรู้สึกยังไงคะไม่อะไรนะทุกคนคือเราก็มีเพื่อนสนิทแหละที่เรียนกันมาตั้งแต่ประถมมัธยมจนถึงช่วงม.ปลายแล้วก็แยกกันไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเพื่อนไปไหนยังไงก็เป็นเพื่อนเราเราก็ยังเจอกันได้ทุกคนไม่ว่าจะไปเรียนที่อื่นอะไรอย่างงี้สมัยนี้มันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วมันก็แบบสามารถคุยกันได้โดยไม่ต้องแบบต้องเจอกันนะทุกคนบางทีก็มีการนัดไปเที่ยวด้วยกันบ้างอะไรอย่างนี้ไปดูหนังกันไปกินข้าวกันไปเที่ยวตลาดนัดด้วยกันไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเพื่อนเรียนต่างที่นะทุกคนไม่ต้องซีเรียสว่าเพื่อนจะไปเรียนที่นี่แล้วเราจะแบบมีเพื่อนไหมมีเพื่อนแน่นอนทุกคนเพราะว่าไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่ไม่มีเพื่อนคนอื่นก็ไม่มีเพื่อนเหมือนกันเวลาเข้าโรงเรียนใหม่นะจ๊ะทุกคนต่อไปถามมาจากพี่ไทยออนยูนะฮะอ่านถูกหรือเปล่าถามว่าถ้าสมมุติเจ้เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งแล้ววันที่แข่งเนี่ยตรงกับวันคอนวันวันแล้วเจ้กดบัตรได้เจ้จะเลือกอะไรคะระหว่างคอนกับวันวันเราจะขอเลือกไปแข่งค่ะเพราะว่าการไปแข่งเนี่ยไม่ว่าเราจะแพ้หรือเราจะชนะหรืออะไรยังไงเนี่ยทุกคนมันก็คือประวัติของเรามันจะติดตัวเราไปเราเคยไปแข่งอย่างน้อยเราก็แบบสามารถนำไปใส่ในโปรไฟล์ของเราได้ว่าเฮ้ยเราเคยเป็นตัวแทนนะเพื่อไปแข่งไอ้ส่วนตรงนี้เราสามารถนำไปเข้ามหาลัยได้นำไปใช้ตอนสมัครงานได้ว่าเรามีความสามารถอะไรซึ่งอันนี้มันเป็นอนาคตของเราถ้าหากว่าวันวันเนี่ยคอนไม่มีครั้งนี้ก็มีครั้งหน้าหรือถ้าเป็นคอนสุดท้ายเราก็เขาก็ยังอยู่กับเราคือยังไงเขาก็ไม่ไปไหนหรอกทุกคนแม้ว่าวันวันจะหมดสัญญาไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเดบิวต์เป็นวงของเขาเองแล้วก็ยังสามารถไปติดตามเขาได้อยู่เรื่อยๆทุกคนแต่ว่าถ้าเราไปเลือกเขาอนาคตเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะสองหนูเป็นคนหน้าบานแต่งหน้ายังไงให้หน้าเล็กลงก็คือคอนทัวร์นั่นเองนะทุกคนมันจะมีเทคนิคการคอนทัวร์แล้วแต่คนรูปหน้านะทุกคนก็ต้องเลือกดีๆด้วยว่ารูปหน้าไหนแต่ว่าก็คอนทัวร์ก็คือส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้กรอบหน้าเล็กลงได้หรือว่าทำให้หน้าเล็กลงได้นั่นเองนะจ๊ะต่อไปถามมาจากเอียงวะนะถามว่าเวลาพี่มีเรื่องเครียดเหนื่อยๆพี่จะทำยังไงพี่จะเหม่อลอยฟังเพลงไปเรื่อยไม่ได้คิดอะไรแล้วก็นั่งเฉย
ทำสมองให้ว่างนะทุกคนต่อไปถามมาจากมิ้นท์เลิฟวรรณวันนะครับถามว่าพี่ชอบใช้เครื่องสำอางยี่ห้อไหนมากที่สุดยี่ห้อที่เราใช้แล้วก็มีเยอะที่สุดก็คือ For You Too แล้วรู้สึกว่า For You Too เป็นแบรนด์ไทยแล้วก็เป็นแบรนด์ราคาถูกที่หลายอย่างค่อนข้างดีชอบนะต่อไปถามมาจาก Baby Nucci อ่านถูกหรือเปล่าอ่านผิดขออภัยนะฮะถามว่าพี่สายตาสั้นหรือยาวคะสั้นหรือยาวเท่าไหร่สายตาสั้นค่ะแล้วก็เอียงด้วยนะฮะ4ข้างนึง450ข้างนี้450ข้างนี้150นะ2ใช้แอปอะไรในการตกแต่งปกคลิปใช้ Photoshop ครับไม่ใช่แอปนะเป็นโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เลย3ทำไงให้ชีวิตสดใสและไม่ทำคนอื่นเดือดร้อนคะมีความสุขกับตัวเองภูมิใจในตัวเองทำอะไรด้วยตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วต่อไปถามมาจาก555 story ถามว่าที่มีสีลิปดูสุภาพอ่อนๆแนะนำไหมคะมันอยู่กับการทามากกว่าไม่ว่าเราจะมีสีลิปสีไหนก็ตามถ้าเราทาบางๆมันก็เป็นลิปที่ดูสุภาพขึ้นมานะทุกคนแต่เราแนะนำก็ได้สักอันนึงนะเป็นของซัสสินะทุกคนเพราะว่าที่เราแนะนำเพราะว่ามันเป็นสีส้มแล้วมันก็เราว่ามันเป็นสีที่สามารถใช้ได้ทุกงานนะนี่เป็นแบบนี้นะทุกคนซัสสินี่สีเบอร์204นะทุกคนคือสีมันจะออกน้ำตาลอิดๆอ่ะแล้วว่าถ้าเราทาแล้วเบนๆอย่างเงี้ยสีมันก็จะสวยแล้วก็ทำให้มันอ่อนๆมันก็จะแบบดูเขาเรียกว่าไงดูไม่แบบโดดเกินไปสีมันดูธรรมชาติเข้ากับปากดีนะจ๊ะ2พี่มีกลิ่นน้ำหอมที่สามารถฉีดไปโรงเรียนแนะนำไหมคะเป็นคนไม่ชอบน้ำหอมนะฮะแล้วก็ไม่ใช้น้ำหอมด้วยนะจ๊ะเพราะมันฉุนนะแล้วก็เลยไม่มีที่จะแนะนำนะฮะทุกคนต่อไปถามมาจากแฮมอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยนะถ้าพี่มีรอยขาวพี่จะใช้คอนซีลเลอร์หรือรองพื้นในการปกปิดคะถ้ารอยขาวจะใช้รองพื้นปิดค่ะใช้รองพื้นปิดน่าจะดีกว่าต่อไปถามมาจากเที่ยวน้อยอูจินถามมาว่าถ้าจบสายศิลป์ภาษาจะทำงานอะไรหรือเข้าคณะไหนได้บ้างคะถ้าตรงตัวเลยก็คือไปเรื่องของภาษาจะทำงานอะไรก็คือพวกล่ามนักแปลมันขึ้นอยู่กับเราล้วนๆเลยจริงๆว่าเราชอบงานในลักษณะไหนศิลป์ภาษาสามารถแบบใช้ได้หลายอย่างมากไปเรียนต่อมนุษยศาสตร์ก็ได้เรียนต่อบริหารก็ได้เรียนนิเทศก็ได้ก็แล้วแต่ว่าตัวเองชอบอะไรอยากเป็นอะไรมากกว่านะมันสามารถเข้าได้หลายคณะมากๆ2ชีวิตมปลายมันยากมันเหนื่อยไหมคะคือจะขึ้นม.4 แล้วค่ะไม่ได้เรียนมปลายค่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันเหนื่อยหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามหาลัยเหนื่อยมากส่วนมปลายเราเรียนปวช.เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นนะทุกคนพอเทียบกับมหาลัยแล้วรู้สึกว่าช่วงปวช.เป็นช่วงที่เบาที่สุดต่อไปถามมาจากอ่านว่าอะไรอ่ะกาลิติยานีนะฮะอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยอ่านผิดขออภัยนะฮะถามว่าควรทำไงถ้าผู้ใหญ่ชอบถามว่าจบไปจะทำงานอะไรทั้งที่ยังเรียนม.ต้นอยู่ก็ตอบไปเถอะตอบในสิ่งที่เราอยากเป็นหรือถ้าเราบอกว่าอยากไม่อยากเป็นเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ควรตอบหรือหาอะไรตอบดีกว่าทุกคนเขาไม่ได้จะต้องการว่าแบบไม่มีความคิดหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเครียดคนไม่ต้องเครียดต่อไปถามมาจากน้องหยาดนะฮะถามมาว่าพี่ดูแลหน้ายังไงคะพี่ดูแลหน้าม้ายังไงไม่ให้มันเกิดสิวคะหมายถึงดูแลหน้ายังไงใช่ไหมปกติเราเป็นคนที่สิวไม่ค่อยขึ้นอยู่แล้วเรื่องการบำรุงอะไรอย่างนี้เราใช้ไม่ค่อยเยอะนะทุกคนแล้วก็ไม่เปลี่ยนสกินแคร์บ่อยๆแต่ช่วงนี้ลองใช้สกินแคร์อยู่ก็เลยมีสกินแคร์เยอะหน่อยปกติแล้วจะไม่ค่อยใช้สกินแคร์เยอะใช้นิดเดียวใช้สิ่งที่ถูกกับเราแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆนะฮะทุกคนส่วนเรื่องของหน้าม้าเนี่ยก็แนะนำให้เก็บหน้าม้าไว้นะฮะหรือบางทีเนี่ยเวลาเราไปเดินตลาดนะรถไฟเราไปเดินอะไรที่ร้อนๆเนี่ยเราก็จะพยายามไม่ให้หน้าม้าโดนเหงื่อเข้าไว้นะทุกคนเพราะว่าถ้าหากว่าโดนเหงื่อเนี่ยมันก็จะสะสมพวกแบคทีเรียเยอะใช่ไหมล่ะเราก็พยายามจับหน้าม้าขึ้นแล้วก็แทบแทบหรืออาจจะใช้ทิชชู่ซับอะไรอย่างนี้ระหว่างเดินไปอะไรอย่างนี้นั่นเองนะทุกคนต่อไปถามมาจากพิซซ่าสุพิซซาลานะคะถามว่าพี่จะแต่งตัวแบบไหนไปคอนคะไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่ายังไม่รู้จะตัดสินใจยังไงว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีอะไรยังไงแต่ว่าอยากไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแต่งตัวยังไงแต่ก็รอถึงวันนั้นแล้วก็เดี๋ยวก็คงรู้เองแหละทุกคนต่อตอนนี้ชอบเพลงไหนของวรรณวันที่สุดคะเพลง Forever and a Day นั่นเองนะเพลงที่มีพี่จีซองพี่มินทยอนแล้วก็ซองอุ่นร้องด้วยกันนะทุกคนมันเป็นเพลงที่เพราะมากชอบมากนั่นเองนะครับต่อไปถามมาจากมิลา7574นะคะถามว่าสำหรับพี่คุชชั่นอะไรคุมมันดีที่สุดแล้วชอบคุชชั่นของ The Face Shop ที่สุดนะฮะรุ่น Oil Control คุมมันได้ดีมากๆเลยนะฮะ2พี่ใช้ Cleansing หรือทิชชู่เปียกมั้ยคะถ้าใช้ใช้ของอะไรใช้แค่ Cleansing ค่ะไม่ได้ใช้ทิชชู่เปียกนะคลีนซิ่งใช้ของการ์เนียสีฟ้านะทุกคนต่อไปถามมาจากคังโซจองนะครับถามว่าพี่ได้ใช้รองพื้นปะคะ
ถ้าใช้พี่ใช้ของแบรนด์อะไรเบอร์ไหนไม่ได้ใช้รองพื้นค่ะแต่ว่าใช้คุชชั่นนะคุชชั่นที่ใช้อยู่ประจำตอนนี้ก็คือ The Face Shop รุ่น Intense นั่นเองนะแล้วก็บางทีก็สลับกับตัวนี้นะครับทุกคน Opil อันนี้สั่งมาจาก Shopee นะใครอยากรู้เรื่องรีวิวต่างๆก็สามารถย้อนไปดูในรีวิวได้นะฮะ2ในรายการ Idol Producer 2น่าจะเป็นรายการ Produce 101นะไม่ใช่ Idol Produce นะ Produce 101เนาะซีซั่น2ชอบใครนอกจากเมมเบอร์ที่ได้เดบิวต์ในวง101เราชอบฮยองซอบนั่นเองนะแล้วก็ซามูเอลนะครับต่อไปนะฮะถามมาจากเบตตี้แพตตี้นะฮะถามมาว่าพี่เตรียมตัวสอบยังไงอะคะเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยเหรอในการของเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรมากก็เอาความรู้ที่เรามีไปแล้วก็ในการสัมภาษณ์เราก็เตรียมตัวของเราเองว่าเราอะเก่งอะไรชอบอะไรถนัดอะไรในสัมภาษณ์นะแล้วก็ทำความรู้จักกับมหาลัยแล้วเข้าไว้หรือว่าหลักสูตรของเราเข้าไว้ว่ามีอะไรบ้างถ้าเราเอาไปพูดกับเขาเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเรามีการศึกษาข้อมูลของมหาลัยข้อมูลของคณะเขามาก่อนต่อไปถามมาจาก Little ใจฮวานนะคะถามว่าเสื้อโอเวอร์ไซส์แบบเจสั่งได้จากที่ไหนเสื้อโอเวอร์ไซส์ที่เราซื้อส่วนใหญ่ตอนนี้เราซื้อที่ตลาดนัดรถไฟซะส่วนใหญ่นะทุกคนไม่ค่อยสั่งมาสักเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าผิดหวังกับการสั่งเสื้อโอเวอร์ไซส์เพราะว่าเห็นบางทีบอกว่าเสื้อโอเวอร์ไซส์ขนาดเท่านี้ขนาดเท่านี้ขนาดเท่านี้แต่พอสั่งมาจริงๆแม่งใส่ไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นโอเวอร์ไซส์ยังไงเพราะว่าเราเอามาใส่มันพอดีตัวแต่ว่าถ้ามีสั่งเนี่ยเราไม่ได้สั่งจากไทยนะส่วนมากเราจะสั่งจากเกาหลีนะฮะต่อไปนะฮะถามมาจากปริยกรนะครับถามว่าโปรดิววันวันคืออะไรคะขอแบบละเอียดได้ยินว่าคัดเลือกเกิร์ลกรุ๊ปแต่มีชายไปแล้วจีฮุนจะกลับไปเป็นเด็กฝึกไหมอยู่ค่ายมาลูเอนเตอร์เทนเมนต์ถ้าตอบจะขอบคุณมากเราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับโปรดิววันวันให้ทุกคนฟังนั่นเองนะคะโปรดิววันวันนะฮะเป็นรายการของทางเกาหลีที่จะคัดเชนนี่หรือศิลปินที่เดบิวต์แล้วต่างๆนานามาอยู่ในรายการซึ่งรายการ101มันคือจำนวนของสมาชิกทั้งหมด101คนในความของได้ยินคันเลือกเกิร์ลกรุ๊ปแต่มีชายไปคือโปรดิววันวันมีทั้งหมด3ซีซั่นแล้วตอนนี้ซีซั่น1คือซีซั่นที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปคัดเลือกเกิร์ลกรุ๊ป11คนก็คือ IOI นั่นเองซีซั่น2ก็คือคัดเลือกเทรนนี่ผู้ชายบอยแบนด์นั่นเองนะก็เลยออกมาเป็นวันวันซีซั่น3เนี้ยเป็นโปรดิว48นะทุกคนแต่ว่าจำนวนคนไม่ได้มี48จำนวนคนมีทั้งหมด96คนรวมกันระหว่างของเกาหลีแล้วก็ของญี่ปุ่นญี่ปุ่น48คนเกาหลี48คนนั่นเองนะครับน่าจะอย่างนี้นะถ้าเราเข้าใจไม่ผิดนะฮะนั่นแหละก็คือในส่วนของโปรดิว101นะครับแล้วจีฮุนเนี่ยจะกลับไปเด็กฝึกเป็นเด็กฝึกไหมเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะกลับไปเป็นเด็กฝึกไหมหรือจะกลับไปเดบิวต์เลยเป็นศิลปินเลยก็ต้องขึ้นอยู่กับค่ายอีกนั่นแหละส่วนมากหลังจากรายการโปรดิว101จบเนี่ยก็จะไปเดกันเลยซะส่วนใหญ่ต่อไปนะฮะถามมาจากแฮปปี้วอลเวอร์นะคะถามว่าพี่คะหนูป .6 แล้วสิวมันเกิดแล้วมีวิธีแก้ยังไงคะมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนั่นเองนะจ๊ะใครเป็นสิวแล้วก็แปลว่าโตแล้วนั่นเองนะทุกคนวิธีรักษาก็คือแค่พยายามหลีกเลี่ยงการแกะการแงะซึ่งเราก็ทำไม่ได้หรอกแนะนำว่าอย่าไปแกะมันพยายามปล่อยมันให้โตขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวพอมันแก่สิวมันแก่มันก็จะสามารถแบบสกิดออกมาได้หรือถ้าหากว่าไม่ได้อ่ะมันอยู่บนหน้าหนูแล้วหนูไม่โอเคมันเป็นสิวอะไรอย่างงี้หนูต้องการจะบีบได้นะครับสามารถบีบได้เหมือนกันเพราะเราก็บีบเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเป็นรอยดำวิธีการแก้ไขรอยดำก็คือการใช้ครีมแต้มสิวที่เป็นลดรอยดำรอยแดงอะไรอย่างงี้ในเซเว่นมีขายจะใช้เป็นสกาเจลก็ได้หรือฮิดูสกาก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยแล้วก็อาจจะใช้คู่กับว่านหางจระเข้เพราะว่านหางจระเข้เขาจะมีสรรพคุณในการช่วยลดรอยดำรอยแดงแผลเป็นอะไรอย่างงี้ได้นั่นเองนะจ๊ะต่อไปถามมาจากพีพัทสอนนะครับถามว่าถ้าวันวันหมดสัญญาทางค่ายเพลงจะลบเพลงไหมคะไม่ลบค่ะเพลงของวันวันยังสามารถทำเงินได้อยู่นั่นเองนะจ๊ะทุกคนต่อไปถามมาจากพัสเตอร์นะคะถามว่าพี่รับพีบั้มนอกจากวันวันไหมคะรับครับอะไรก็ได้อยากสั่งบั้มของวงอะไรก็สามารถมาถามเราได้เดี๋ยวเราจะดูราคาให้ว่าราคาประมาณเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะบอกผ่าน DM นะสามารถสั่งได้ทั้งใน Twitter @atopotena_art นะฮะหรือ IG atopotenia นั่นเองนะจ๊ะก็สามารถไปสั่งกันได้นะครับโอเคนั่นก็คือ Q&A ทั้งหมดในวันนี้นั่นเองนะครับเยอะเนาะแล้วก็เราเล่นสปีดนิดนึงเนาะเพราะว่าฝนตกทุกคนไฮโฟนไฮโฟนไฮแล้วก็อาจจะมีลิ้นพันกันบ้าง
อะไรอย่างนี้นั่นเองนะจ๊ะเข้าใจใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ใครที่อยากถามใน EP หน้าเนี่ยก็คอมเมนต์ถามวิดีโอนี้นั่นเองนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างคำถามในวันนี้นะคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าชอบหรือไม่ชอบหรือใครอยู่ใน Q&A นี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะว่าแบบอยู่ใน Q&A นี้ด้วยดีจังเลยนั่นเองนะทุกคนก็คอมเมนต์บอกกันนะจ๊ะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะฮะใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์ถามคำถามกันได้นะครับแล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้กันด้วยนะครับแล้วก็เข้า channel ของเราตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราเอาวิดีโอใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบายรีบสูตร